สาวเล่าหลอนผีหลอกกลางวันแสกๆในห้างดังย่านบางแคเดินทะลุเสาสติกระเจิงจนจับไข้สาวเล่าหลอนผีหลอกกลางวันแสกๆในห้างดังย่านบางแคเห็นคาตาเดินทะลุเสาสติกระเจิงจนจับไข้ต้องให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์วันที่8พ.ย. 66สมาชิก TikTok แอดเซฮิบายไฟโพสต์เล่าเรื่องราวสุดหลอนหลังเจอผีหลอกที่ห้างชื่อดังย่านบางแคโดยระบุข้อความว่าเจอผีที่ห้างดังย่านบางแคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดอะโกสต์เรดิโอเรื่องผีโดยเธอเล่าว่าไปจอดรถห้างดังย่านบางแคจอดที่ชั้น2แอลครึ่งซึ่งค่อนข้างมืดเพื่อไปเปลี่ยนเหล็กจัดฟันที่ห้างดังกล่าวพอทำฟันเสร็จออกมาก็มองซ้ายมองขวาเพราะกลัวมิจฉาชีพและดูว่ามีใครเดินตามมาหรือไม่สรุปก็ไม่มีใครเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเปลี่ยวพอเดินถึงรถเปิดประตูแล้วก้มลงจัดของพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเหมือนมีคนเดินตามเรามาเพราะข้างหน้าเราเห็นคนจึงหรีตามองก็ต้องตกใจเพราะเห็นเขาเดินทะลุเข้าไปในเสาจึงจ้องมองอีกทีคิดว่าคงเดินผ่านเสาจึงจ้องไปอีกก็ไม่พบว่ามีใครเดินผ่านตอนนั้นสติกระเจิงด้วยความกลัวจึงรีบขับรถออกแล้วสวนเลนออกไปโชคดีที่ไม่มีรถสวนทางมากลัวจนผมตั้งห้างนี้เคยฟังจากคนอื่นว่าเคยเจอตอนดึกๆแต่เราเจอตอน4 โมงเย็นขณะที่เล่ายังไม่หายตกใจกลัวเลยแล้วก็ตัวร้อนมากคาดว่าพรุ่งแง่นี้จะไปทำบุญจากนั้นเธอก็ได้โพสต์คลิปขณะเข้าไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อให้พรมน้ำมนต์ให้เนื่องจากกลับมาบ้านถึงกับจับไข้แล้วหลวงพ่อก็ให้วัตถุมงคลติดตัวไว้ด้วยนึกว่าตายแล้วชลิดเล่าวันป่วยหนักขยับไม่ได้เหมือนจิตลอยอืดฉี่แตกลูกตกใจเพิ่งรู้เรื่องทั้งหมดจะโทรบอกให้ช่วยจะตายแล้วยังทำไม่ได้ชลิดเฟื่องอารมณ์เล่าอาการป่วยหนักขยับตัวไม่ได้อยู่คนเดียวครึ่งวันเหมือนจิตลอยอืดฉี่แตกมีหัวใจหยุดเต้นบ้างรักษาเกือบเดือนมาเตือนภัยสุขภาพนักแสดงรุ่นใหญ่ชลิดเฟื่องอารมณ์จากแข็งแรงดีอยู่ที่สวนตลอดไปคุมสวนทุเรียนตัดทุเรียนเองเกิดอาการป่วยหนักกระทันหันเล่าเหตุการณ์ในรายการแฉถึงอาการขยับตัวไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ว่ารู้สึกตัวแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โทรศัพท์ยังหยิบไม่ได้ใจอยากโทรบอกช่วยหน่อยกูจะตายอยู่แล้วนักแสดงรุ่นใหญ่เล่าอีกว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ที่พื้นจะคลานแบบทหารก็ทำไม่ได้อยู่ดีๆมันไม่มีแรงไม่มีสาเหตุมันเป็นอย่างนั้นเรามานอนตรงไหนเรายังไม่รู้มันลอยเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นกรกฎาคมอยู่ที่สวนอยู่คนเดียวมีคนงานอยู่แต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเรามีอะไรจะโทรศัพท์เรียกใช้งานก็โทรศัพท์แต่ขณะนั้นมารู้สึกตัวโอ๊ยกูเป็นอะไรเนี่ยจะตายไหมเนี่ยหรือเราตายไปแล้วหรืออะไรทำอะไรไม่ได้เลยตอนเข้านอนปกติตื่นเช้ามาก็ปกติเดินชั้นบนลงมาข้างล่างอยู่ดีๆมันหายไปอย่างนั้นพยายามช่วยตัวเองติดต่อคนนั้นคนนี้ทำไม่ได้แค่เปิดประตูล็อกยังไม่ได้ยกมือไม่ขึ้นอยู่ดีๆเหมือนคนโดนตัดสวิตช์ตัวเองทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้อยู่กับพื้นตั้งแต่6 โมงเช้ายันเที่ยงครึ่งวันมีคนจากข้างนอกมาดูสวนเห็นชลิดไม่ออกจากบ้านสักทีเลยมาดูที่บ้านโชคดีเราไม่ได้ล็อกประตูพูดได้แต่ทำอะไรไม่ได้บอกให้ไปเปิดประตูข้างหลังเขาเลยเข้ามาช่วยได้ถามว่าแล้วระหว่างนั้น6 ชั่วโมงรู้สึกยังไงนักแสดงรุ่นใหญ่เผยว่าเหมือนลอยเหมือนจิตออกข้างนอกจากตัวเราทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ไปไหนแม้กระทั่งไปถึงโรงพยาบาลยังไม่รู้อืดฉี่แตกยังไม่รู้เลยทำอะไรไม่ได้เขาบอกแย่แล้วไปโรงพยาบาลก็บอกไม่ไปด้านน็อตวรฤทธิ์พิธีกรลูกชายถึงกับตกใจบอกขนาดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังจะไม่ไปโรงพยาบาลมดดำ
ลูกๆไม่มีใครรู้ชลิตไม่มีใครรู้น็อตไม่รู้เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพิ่งรู้นะพูดตรงๆเขาไม่เล่าให้ใครฟังเลยถามก็ไม่บอกเขาไม่เล่าให้ใครฟังเลยทุกคนในครอบครัวเพิ่งรู้ดีเทลทั้งหมดเพิ่งรู้เพิ่งฟังจากปากไม่บอกอะไรบอกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน็อตยังเล่าอีกว่าวันนั้นคนงานโทรมาบอกพ่อเป็นอะไรไม่รู้เรากำลังทำงานอยู่ก็ตกใจอารมณ์หมอก็จะพูดแง่ร้ายตลอดกูก็ใจคอไม่ดีพ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่าชลิตหมอก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรสาเหตุมาจากไหนจนปัจจุบันนี้ยังไม่บอกมดเขาบอกธาตุแตกชลิตไม่รู้ตัวเลยเหมือนลอยน็อตจะเอาเข้ากรุงเทพมหานครเขาไม่ยอมเข้าเขามีหมอประจำตัวอยู่จันทบุรีอยู่แล้วเขากลัวเข้ากรุงเทพมหานครต้องมาเริ่มใหม่อีกชลิตภาษาชาวบ้านเขาบอกเป็นไฟลามทุ่งมดดำเกิดจากแผลไม่รู้เป็นมาตอนนั้นหรือเปล่ามดดำติดเชื้อในกระแสเลือดแน่นี่ไงเปิดแผลที่ขาบวมมันเป็นเหมือนไฟไหม้แต่ไม่เจ็บไม่ปวดเพิ่งไปเห็นตอนไปโรงพยาบาลว่ามีแผลตุ่มตุ่มพองพองหมอจับล้างขาทำให้พองพองแตก3เดือนแล้วอยู่สภาพนี้น็อตโทรคุยกับหมอตลอดหมอก็บอกติดเชื้อในกระแสเลือดแต่เกิดจากอะไรสาเหตุอะไรก็บอกยังตรวจสอบชลิตเขาบอกเราเดินสวนบ่อยเจอยาฆ่าหญ้าแล้วไม่ได้ใส่บูทเศษเคมีมาโดนขาแต่ไม่มีอาการอะไรเลยชลิตอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนมีหัวใจหยุดเต้นบ้างอะไรต่ออะไรแทบไม่รู้สึกตัวแต่หลังจากรักษาแล้วทำทุกอย่างก็ดีขึ้นตามลำดับออกรบแล้วที่เคยสูบบุหรี่วันละ2ซองก็ไม่ได้สูบกาแฟก็ไม่ดื่มงดหมดเลยคลิปรายการถกสนั่นจอร์จฟอลคอนเสียชีวิตหรือไม่รอมแพงยืนยันตามหลักฐานชั้นต้นถกสนั่นจอร์จฟอลคอนเข้มข้นขึ้นทุกตอนสำหรับพรหมลิขิตละครอิงประวัติศาสตร์ที่ให้ทั้งความสนุกและได้ความรู้เมื่อถึง EP 8ฉากสำคัญตอน1จอร์จฟอลคอนแสดงโดยโอมคณินสแตนลีย์ลูกชายของตองกีมามาลิกับเจ้าพระยาวิชเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนซึ่งที่ในเรื่องจอร์จเสียชีวิตลงขณะทำภารกิจสำคัญให้กับพระเจ้าทายสะตามที่ละครนำเสนอไว้ถกสนั่นจอร์จฟอลคอนเพจศิลปวัฒนธรรมเผยบทความหนึ่งมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนว่ามีเอกสารหนึ่ง Journal of the Siam Society ในAn Early British Merchant in Bangkok โดยมูกอาเดภายในนั้นระบุแผนผังครอบครัวไว้ว่าคอนสแตนตินฟอลคอนหรือออกยาวิชเยนแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นผู้นับถือศาสนาคาทอลิกนั่นคือมารีกีมาเดอร์ปิน่าหรือเท้าทองกีบมาก่อนจะมีลูกชายหนึ่งคนคือจอร์จฟอลคอนว่ากันว่าจอร์จฟอลคอนเติบโตและรับราชการในแผ่นดินสยามก่อนจะถูกส่งไปทำงานต่างแดนในฐานะทูตที่ปอนดิเชอรี่เมืองท่าของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดียต่อมาเขาตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกับหญิงชาวโปรตุเกสมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือจอร์จฟอลคอนและลูกผู้หญิงอีกหลายคนก่อนที่ค.ศ. 1754จอร์จฟอลคอนจะเสียชีวิตลงอย่างสงบในปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถกสนั่นจอร์จฟอลคอนต่อมาเพจศิลปวัฒนธรรมก็ได้เสนอบทความอีกบทหนึ่งยืนยันว่าจอร์จฟอลคอนเสียชีวิตจริงสมัยพระเจ้าทายสะเรื่องของจอร์จฟอลคอนกลายเป็นที่ถกกันว่าตกลงได้เสียชีวิตลงในช่วงใดกันแน่ซึ่งรอมแพงไม่รอช้าก็ได้โพสต์บทความหนึ่งเช่นกันโดยมีเนื้อหาว่าตามหลักฐานชั้นต้นซึ่งเป็นจดหมายของมิชชันนารีคณะมิตรซังต่างประเทศกรุงปารีสในสยามที่เขียนในค.ศ. 1711
พ.ศ. 2254ยุคพระเจ้าทายสักยืนยันว่าจอร์จฟอลคอนเสียชีวิตตั้งแต่ค.ศ. 1709พ.ศ. 2252ปีที่พระเจ้าทายสักขึ้นครองราชแล้วยังระบุว่าเมียของจอร์จกับตองกีมาส่งเรื่องขอเงินปันผลจากฝรั่งเศสด้วยและยังกล่าวถึงว่าลูกชายของจอร์จก็ชื่อคอนสแตนตินเหมือนสามีของตองกีมาถกสนั่นจอร์จฟอลคอนในนิยายจอร์จก็จะมีลูกชายลูกสาวทำให้แม่มารีต้องเข้มแข็งเลี้ยงหลานเพราะฉะนั้นอย่ามาเผาบ้านรอมแพงเลยเจ้าค่ะส่วนหลักฐานที่มีการกล่าวถึงว่าจอร์จอยู่จนแก่นั้นมามีในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งห่างจากระยะเวลาที่เกิดเรื่องเป็นร้อยปีน่าจะเป็นการบอกเล่าของคนรุ่นหลังที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ถกสนั่นจอร์จฟอลคอนปล.หลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่ถูกจดบันทึกหรือเขียนขึ้นมาในยุคสมัยเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือยุคสมัยใกล้เคียงกันทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะในละครหรือในนิยายหรือแม้แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ก็มีควรเชื่อ 100% นะเจ้าคะอย่างไรก็ดีมีแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ในเพจรอมแพงว่าเอาพ่อจอร์จคืนมาคือและอีกคอมเมนต์ตือหนึ่งว่าทำไมตายง่ายจังเลยง่ายเกินไปที่จะเป็นทหารคนสนิทคอยรักษาพระองค์รอมแพงได้เข้ามาต่อยว่าถ้าไม่ตายก็อาจจะมีผู้รู้ตำหนิรอมแพงได้ว่าไม่เขียนตามประวัติศาสตร์และตามประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ระบุว่าตายเพราะสาเหตุใดดังนั้นให้ตายในหน้าที่ถือว่างดงามที่สุดแล้วค่ะขอบคุณเพจศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมและเพจรอมแพง